ามองโอกาสในแง่ของตัวเซลล์อินเวย์นะครับหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีโอกาสเกิดลดลงนะถ้าย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีที่แล้วนะความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณสัก 70% นะก็คือ10ปีเนี่ยเกิด7ครั้งแต่พอมาหลังๆเนี่ยก็เริ่มลดเหลือประมาณสัก 60% แล้วก็ผมลองไปจับแพทเทิร์นดูเนี่ยหลังๆนะ 2-3 ปีหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าลงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ฟื้นครึ่งเดือนหลังนะครับพอดูในแง่ของตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะกลายเป็นว่าติดลบแค่ประมาณแบบจุด3นะโดยค่าเฉลี่ยนะไปเดือนในโทษดีโดยค่าเฉลี่ยติดลบประมาณสักแถวจุด2หรือปีที่แล้วนะบวกได้จุด3ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าดูจากมุมตั้มเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นนะครับต่างชาติที่เริ่มชะลอการขายนะครับในระยะหลักเนี่ยบวกกับกำไรบริษัทจดทะเบียนที่จะประกาศในเดือนพฤษภาพอดีเนี่ยน่าจะเห็นการเร่งตัว Q on Q แล้วก็อาจจะทรงๆเยียวยาได้แต่ผมเชื่อว่าปีนี้ก็มีโอกาสว่าเซลล์เมย์อาจจะไม่เกิดนะครับถ้าดูจากโมเมนตัมที่ดูจะค่อนไปในทางบวกสำหรับประเทศไทยนะครับค่ะดูปัจจัยของเฟดกันหน่อยค่ะแม้ว่าดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่แล้วล่ะครั้งนี้แต่ว่าท่าทีต่างๆที่จะออกมาประกอบกับเดี๋ยวเราหยุดใช่ไหมคะรู้ผลอีกทีเช้าวันพฤหัสเลยมีมุมมองยังไงที่ต้องจับตากันบ้างกับประเด็นนี้คะผมคิดว่าหลักๆคือดูถ้อยแถลงนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดในรอบนี้จะไม่ต่างจากช่วง2วีคที่แล้วนะครับที่เขาเริ่มออกมาปรับลำนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนมีนาการประชุมเดือนมีนาเนี่ยแล้วก็การส่งสัญญาณเนี่ยจะยังค่อนไปในทางผ่อนคลายนิดๆอยู่เลยนะครับหรือเรียกว่าค่อนไปทางโดวิชแต่พอผ่านมา2วีคมาช่วงประมาณสักสงกรานต์บ้านเราเนี่ยเจ้าที่เฟดประธานเฟดหลายสาขาออกมาเริ่มกลับหลำรวมถึงพาวเวลเองด้วยนะที่เริ่มออกมาพูดว่าตัวเงินเฟ้อมันดูลงช้ากว่าคาดแล้วก็ในแง่ของดอกเบี้ยอาจจะ higher for longer เนี่ยผมคิดว่าแมสเซจในคืนวันพุธเนี่ยก็น่าจะออกมาในทรงนี้แล้วก็น่าจะไม่ได้กระทบกับตลาดมากเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตลาด expect อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่มันจะเป็นในภาพรวมก็คือเรื่องของบอนด์ยีลด์นี่แหละที่มันจะลงได้ยากแล้วก็จะแช่ระดับสูงดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะขึ้นได้ค่อนข้างยากในช่วงนี้นะครับครับครับงั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำหน่อยครับหรือกลยุทธ์ในการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ครับครับผมคือช่วงนี้เป็นช่วง earning season ช่วงประกาศงบดังนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตัวหุ้นที่คาดว่าตัวงบ Q1 น่าจะออกมาดีนะครับหรือว่าถ้าตัวไหนมีแนวโน้มว่าอาจจะดีกว่าที่ตลาดคาดอันนี้ก็จะยิ่งเป็นบวกแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ย outperform ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทาง FSA เราเลือกตัว TU มานะครับเมื่อวานนี้เราเห็นตัวเลขส่งออกแล้วว่าภาพรวมอาจจะติดลบไป 11% แต่ว่าถ้าดูตัวอาหารทะเลกระป๋องนะครับยังบวกได้นะครับแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงก็ยังบวกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัว TU เองน่าจะได้เซนติเมนต์บวกตรงนี้เหมือนกันนะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ 17.3 ครับผม